ก็สำหรับสายของ Casio รุ่น MW59 นี้นะครับเป็นสายเบอร์16นะครับเพราะสายนี้มันมี14 16 18 20 22มีเยอะครับแล้วถ้าเกิดเราสั่งผิดเนี่ยมันก็ใส่ไม่พอดีนะครับส่วนสายอันนี้ก็คือ16นะครับนี่ราคารวมค่าส่งก็70กว่าบาทนะครับไม่ถึง80นะครับผมซื้อมาจากแอปออนไลน์นะครับเนี่ยตรงนี้นี่คือทำให้แกะได้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันครับส่วนสายนาฬิกา Casio รุ่นนี้นะครับดูรุ่นด้านหลังนะครับ MRW200H นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสายขนาด18นะครับต้องซื้อให้ถูกนะครับมันจะสามารถใส่ได้พอดีเลยครับนี่นะครับสายเบอร์18นะครับเอาละครับก็นาฬิกา Casio นะครับรุ่นนี้นะครับมองเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับผมจะนำมาชมนี่ครับการเปลี่ยนสายนาฬิกา Casio ครับก็สายมันขาดเปื่อยไปนะครับผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ต้องลองเปลี่ยนสีสันดูครับดูดิครับตอนแรกผมกะว่าจะให้สายหนึ่งนะครับด้านหนึ่งเป็นสีดำอีกด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแนวมากแต่ปรากฏว่าตรงนี้ครับก็ขาดด้วยนะครับโอ้โหเป็นชิ้นเล็กๆไปหมดเลยครับก็เลยต้องถอดอันนี้ออกซึ่งตอนที่ถอดออกก็พบก็เห็นว่าไอตัวเหล็กตัวเนี้ยขึ้นสนิมเขอะเลยครับในรูนี้นะครับก็สนิมเต็มไปหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีแดงไปทั้งหมดเลยละกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวสายเนี่ยนะครับก็ทำให้ใส่ได้ง่ายมากเลยครับดูนะครับแค่ใส่เข้าไปด้านนี้แล้วก็ใช้นิ้วนะครับเกี่ยวตัวล็อกตรงนี้ครับเกี่ยวไว้แล้วก็สอดเข้าไปเดี๋ยวนะครับให้ถนัดด้านนี้ใส่เข้าไปให้เข้าก่อนใช้นิ้วเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็กดค้างไว้ใส่เข้าไปตรงด้านนี้ก่อนโอ้ถูกด้านมากถูกโอเคเกี่ยวเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ยากหรอกครับเราก็จะได้นาฬิกา Casio นะครับรุ่นนี้อะไร MW59 นะครับเพิ่มสีสันให้นาฬิกาครับนี่ลองใส่ดูนะครับสายใหม่นี้นะครับผมซื้อมารวมค่าส่ง70บาทนะนิ่มกว่าของเดิมที่ Casio ก็ติดมากับตัวเรือนเยอะเลยครับใส่สบายครับนี่มีตัวห่วงนี้ให้2อันด้วยนะครับโอเคเพิ่มสีสันให้นาฬิกาครับบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ชอบมันดูแปลกก็ซื้อสีดำใส่สีดำมาเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ผมเบื่อความซ้ำซากจำเจครับก็เปลี่ยนเป็นสีแดงดำไปเลยครับเป็นไงครับในอย่างรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นขาวดำไปเลยครับใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินครับนี่อันนี้รุ่นอะไร MRW200H นะครับ Casio เนี่ยสายขาดกระจุยเหมือนกันครับเนี่ยสายเปลี่ยนเป็นสายซิลิโคนแบบนี้นะครับซื้อมารวมค่าส่งเซตละ70บาทนะครับ
ใส่สบายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดูสิครับเทียบลองดูครับลองหาซื้อดูนะครับผมไม่ได้ขายสายนะว่าแค่จะรีวิวให้ดูว่ามันก็เท่ดีครับเปลี่ยนแล้วนะครับเอาละครับจากเดิมๆนะครับที่นาฬิกาเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากแปลงโฉมครับปึ๊บกลายเป็นอย่างนี้แล้วครับดูสิครับก็บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่แมทกันไม่เข้ากันนะครับแต่จริงๆครับผมดูไปดูมาตอนนี้นอกจากสายที่เปลี่ยนนะครับจะดูยืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็ใส่นุ่มสบายมากขึ้นนะครับแต่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วมันยังดูแบบว่าดูเท่ดีครับคล้ายๆป๊อปสวอชในการป๊อปสวอชเลยครับรู้สึกไหมครับแล้วบางคนบอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันสีไม่ใช่คิดถึงมิกกี้เมาส์ไหมครับผมดูไปดูมาเฮ้ยนี่มันมิกกี้เมาส์ชัดๆครับเนี่ยครับสีแดงดำครับคราวนี้เราก็ใส่เข้าไปครับสวยเลยครับคราวนี้พอเราคิดว่ามันเป็นมิกกี้เมาส์เราก็รู้สึกว่ามันเท่ขึ้นเลยครับดูถือว่าเป็นสายที่คุณภาพดีมากนะครับในราคาที่ผมจ่ายไป74บาทประมาณนี้นะครับรวมค่าส่งครับนี่ไม่เกิน80นะครับก็ได้แบบนี้เลยครับโอเคไหมครับโอเคลองเทียบกับแบบเก่านะครับนี่ใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับถ้าเกิดใครยังชอบสีดำเดิมๆก็ลองสั่งดูก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ใครที่ชอบเล่นสีนะครับอย่างผมนี่ชอบเล่นสีแล้วตอนนี้นี่ดูสิครับก็จะได้นาฬิกาที่สีออกฉูดฉาดหน่อยแต่ก็ดูเท่ดีนะครับแนวเท่ๆวัยรุ่นนะครับแบบนี้ครับก็ทั้งนาฬิกาคาซิโอรุ่นเดี๋ยวนะครับดูรุ่น MW อะไรเนี่ยลืมชื่อรุ่นไปนะครับ59 MW 59ก็คือเรือนนี้นะครับจะมีวันที่นะครับแล้วก็แต่ส่วนเรือนนี้นะครับรุ่นน้องนะครับก็คือใกล้เคียงกับ MW 59นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่มีวันที่นะครับแล้วก็จะไม่กันน้ำเท่ากับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังเห็นไหมครับของรุ่น MW 59เนี่ยจะมีน็อตอยู่กันน้ำนะครับส่วนรุ่นเนี่ยจะไม่มีน็อตนะครับเปิดมาง่ายๆเลยนะครับกันน้ำก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะกันน้ำลึกไม่ได้นะครับนี่อันนี้รุ่น MQ 24นะครับเราโทษทีมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วอันนี้ก็รุ่น MRW 200H นะครับอันนี้กันนี้แหละครับ มีนาฬิกาเยอะเราก็ต้องรู้จักพลิกแพงดัดแปลงครับเพื่อให้เราสามารถใช้นาฬิกาของเราได้ไปอีกนานนะครับสายขาดเราก็เปลี่ยนสายนะครับทานหมดเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนทานเองนะครับมันจะดีมากเลยนะครับนี่นะผมก็ขอจบคลิปนี้ก็เรียกว่าคลิปเปลี่ยนสายนาฬิกาสวยๆรัวๆนะครับก็ด้านนาฬิกาที่เท่ๆแบบนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะมาลองเปลี่ยนสายนาฬิกาเรือนอื่นของผมดูอีกทีนึงให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ